ซึ่งท่านมีความสามารถในด้านของการนวดการรักษาการเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชนวันนี้เทศบาลตำบลดุสิตบุรีพร้อมทั้งพี่น้องชาวตำบลดุสิตบุรีได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์และคณะเป็นอย่างยิ่งนะครับเพิ่นออกหน่วยครั้งแรกนะครับที่เป็นมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นดุสิตบุรีเราตำบลดุสิตบุรีเราได้กุศลตรงนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ถนอมเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านดูนะครับทีมงานของเพิ่นนะครับนอกจากท่านท่านอาจารย์แล้วเนี่ยแต่ละท่านจะมีความพร้อมมากนะครับซึ่งหลายๆสิ่งเดียวพระอาจารย์เพิ่นจะได้แนะนำนะครับว่าสามารถทำมาอย่างได้พร้อมนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่เราทุกคนสามารถที่จะมานวดแล้วมาใช้บริการของเพิ่นได้นะครับนอกจากคนที่พามาแล้วคลอดบุตรมาแล้วอันนั้นนี่ต้องรายงานให้เพิ่นทราบเพื่อเพิ่นจะได้ป้องกันนะครับเรียนท่านพระอาจารย์นะครับช่วงนี้ช่วงเช้านี่จะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่พอบ่ายผู้สูงอายุเริ่มจะเข้ามาเป็นบ้านนะครับเพราะว่าผู้สมาชิกสภาผมจะไปฮับขึ้นมาพรุ่งนี้จะเป็นนักเรียนผู้สูงอายุที่ทยอยเข้ามาแต่ละบ้านละบ้านนะครับจะเพิ่มอยู่ตลอดแต่เขาจะมาคนมาอัดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นจะเรียนให้ท่านอาจารย์ได้รับทราบนะครับผมในนามของนายกเทศมนตรีตำบลถึงบุรีต้องขอบคุณท่านอาจารย์ถนอมแล้วก็ลูกศิษย์ทีมงานทุกๆคนนะครับที่ได้มาเมตตาดูในเรื่องของสุขภาพอนามัยยอมรับว่าเอาเป็นเรื่องกิจกรรมของผู้สูงอายุเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ผมก็เรียนเชิญท่านอาจารย์ถนอมได้พบปะกับหมู่เราตีเป็นหวยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามันออกก็แบ่งกันมาด้วยก็บวชมา
30กว่าปีรวมเรียนด้วยแล้วก็เสร็จแล้วอายุ17นะได้ไปอยู่ไต้หวันนะไปอยู่ไต้หวันไปอยู่กับอาจารย์ไปกับอาจารย์เสร็จแล้วหลังจากนั้นมาประมาณอายุ17เนี่ยช่วงนั้นก็มีรถอุบัติเหตุกับพลิกคว่ำนะแล้วก็ได้ไปรับการรักษาด้วยการดึงดัดกระดูกที่ไต้หวันเสร็จแล้วดูว่าเอ๊ะวิชาเนี่ยมันน่าจะเรียนรู้ได้แล้วก็เอามาช่วยคนไข้ช่วยดูแลในครอบครัวได้หลังจากนั้นก็เรียนมาตั้งแต่ปี1994นะเสร็จแล้วก็1999ก็มาถ่ายทอดให้ญาติพี่น้องแล้วก็ปี2006-2007ก็เริ่มถ่ายทอดมาให้ชุมชนสุดท้ายก็ประมาณ2007นี่ก็เริ่มเปิดอบรมคอร์สที่ตำหนักเชียงใหม่ที่ตำนามีสถานที่อยู่ประมาณ100กว่าตารางวานะหลังเล็กๆนี่ก็เสร็จแล้วก็สอนไปสอนมาคนก็มอบที่ให้6ไร่ตอนนี้กำลังจะสร้างไปเป็นอนาคตเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับเรียนเรื่องนวดศาสตร์ถนอมสุขภาพหรือว่านวดกระดูกอะไรเนี่ยนะก็ประมาณปี2009ก็ขยายกิจการไปทางอินโดนีเซียไปสอนที่อินโดนีเซียไปสร้างมีลูกศิษย์อินโดนีเซียก็เป็นพันเป็นเยอะๆเป็นหมื่นละตอนนี้ที่อินโดนีเซียจะมาจะไปดังทางอินโดนีเซียเยอะกว่าแล้วก็เสร็จแล้วปี1314ที่จะไปทางนิวซีแลนด์อังกฤษหรือว่ายุโรปแล้วก็ปี16ก็ได้ไปทางอเมริกาและปีที่ผ่านมาก็จะไปดูแลพระธุดงค์เดินสันติภาพนำโดยอาจารย์หมีก็จะไปเดินตั้งแต่ตุรกีไปดูไปตุรกีเดินจนถึงทะลุฝรั่งเศสประมาณ 2,000 กิโลก็มีโชเฟอร์ที่จ่ายนี่ไปตามไปด้วยนะก็ไปช่วยขับรถให้ก็ในปีนี้ก็ปีที่แล้วนี่ไปประมาณ15-20ประเทศนะก็เลยว่าเพียแล้วเหนื่อยแล้วปีนี้ก็คือว่าจะขอพักอยู่ประเทศไทยสักหน่อยนึงเลยก็ยังไม่ได้ไปไหนนะก็จัดเวลาได้มาออกหน่วยที่นี่นะออกหน่วยที่นี่วันนี้เราจะมีรายการอันดับแรกก็คือว่านวดที่เราเห็นในติ๊กตรงติ๊กต็อกนะมันติดน่ากลัวไม่อันตรายไม่ที่คนขับคอปุ๊กแก๊กก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยในที่ตับนะสามารถจะเป็นลูกศิษย์ลูกเหลนเยอะอันดับหนึ่งนี่จะเป็นการนวดกระดูกแต่ว่าตอนนี้นวดกระดูกมันเป็นศัพท์ของทางการแพทย์ทางเลือกนะเป็นของไคโรแพคติกแล้วก็ใช้ไม่ได้นะตอนหลังสมาเลยปรับมาใช้ว่านวดถนอมสุขภาพแล้วก็อันดับที่สองนี่เราเห็นที่กำลังพ่นนี่ก็เป็นคุณกระเวาเนี่ยคุณกระเวานี่ก็เรียนมาหลายศาสตร์เราดูเครื่องมือมาเต็มตะกร้าเลยนะถ้าใครนวดดึงดัดไม่หายก็เดี๋ยวโดนตอกโดนขูดโดนอะไรก็ได้นะเป็นแพทย์ทางเลือกอีกสาขาหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็จะมีลูกศิษย์ที่เรียนมาสดๆร้อนๆนะบางทีอาจจะเปิดตำราไปด้วยนะเพราะว่าถอดรหัสชีวิตก็กลายเป็นการเลขศาสตร์แบบว่าเหมือนกับโหราศาสตร์มีการรู้ดวง7ตัว11ฐานอะไรเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นศาสตร์ของทางอียิปต์ทางยุโรปนะเป็นการสถิติมาเป็นหลายพันปีแล้วใครที่มีปัญหาไม่มีปัญหากระดูกแต่มีปัญหาชีวิตกำลังจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าจะกำลังสร้างบ้านหรือว่ากำลังจะทำอะไรมีปัญหาชีวิตจะปรึกษาได้นะบางทีรหัสชีวิตเนี่ยถ้ามีปัญหาเยอะจะถามเยอะจะเสียเวลากว่าการนวดที่ใช้เวลา 5-10 นาทีก็เสร็จละนะไม่นานก็ประมาณนี้นะที่จริงก็จะอยู่ที่นี่2วันนะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นไม่ทราบว่าให้เวลาถึงกี่โมงไม่รู้แล้วแต่จะมาคุณแต่ก็เที่ยงคืนนะไม่แน่นะเดี๋ยวดูถ้าเอาคนไข้ว่านะทำหมด4โมงก็พัก4โมงหมด5โมงก็พัก5โมงเอาว่าคนไข้มาประมาณไหนเราจะปิดรับสัก4โมงหรือว่า5โมงแต่ถ้า4โมงนี่5โมงนี่น่าจะเคลียร์จบแล้วนะถ้า5โมงก็น่าจะ6โมงเอาว่าทางนี้มาไงแล้วสำหรับไม่ต้องห่วงนะคนผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็จะมีวิชามาจากประเทศอังกฤษแล้วก็บูโดนะการปรับลมปานเนี่ยเราไม่ตัดกระดูกนะบางคนมีกระดูกคุ้นกระดูกบางกระดูกปอดเนี่ยแล้วก็จะใช้ท่าปรับลมปานนั้นก็ใช้เวลาไม่มากเหมือนกันก็จะดึงนวดคลายส่วนใครที่มีปัญหากระดูกแตกกระดูกหักกระดูกร้าวมีผ่าตัดมีเหล็กเข่าอะไรเนี่ยนะหรือว่าตรงไหนขาก็ต้องให้แจ้งให้ทางทีมงานทราบด้วยเขาจะได้ไม่จัดแรงไม่ได้จัดเบาเนาะจัดเบาๆหน่อยนะโอเควันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะเดี๋ยวก็ทางให้ทางนายกเริ่มเป็นพิธีก่อนก็ได้แน่นอนจะมาจัดให้ก่อนคนแรกถ้าจัดนายกรอดได้แล้วพวกเราไม่ต้องกลัวรอดหมดเลยธรรมศาสตร์
นะคะ